รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เราพบกันที่นี่ก่อนอื่นครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Followingแล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่าซีเฟิร์สเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการทุกเช้าครับประมาณ 9:30 นโดยประมาณ Money Plus Special จะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับ Facebook Live เมื่อไหร่ก็เด้งเตือนขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ด้วยจะได้เป็นทางเลือกในการที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับส่วนทาง PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัท GC Logistics Solution จำกัดหรือ GCL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท GC Logistics Solution เวียดนาม Company Limited หรือ GCLSVNเมื่อวันที่16พฤศจิกายน61และดำเนินการชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนในวันที่10มกราคม2562จำนวน 200,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐโดย GCL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100 GCLSVN ได้รับใบรับรองใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบริษัท GCLSVN มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกแบบครบวงจรครอบคลุมการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออกการขนส่งสินค้าคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ขอแสดงความยินดีด้วยในความคืบหน้าครั้งนี้ของทาง GC นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินผมเชิญพี่ใหม่ครับคุณอาภาพรแสวงพักท่านผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์DBS วิเคอร์ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หมายครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยและให้ความรู้กับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยครับพี่หมายครับต้องขอบคุณคุณยุทธนาทีมงานและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้โอกาสพี่เหมือนกันค่ะครับเอาละครับมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ DBS วิเคอร์ประเทศไทยขอธีมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทั้งปีก่อนนะครับว่ามุมมองของทาง DBS วิเคอร์ประเทศไทยเนี่ยจะดอกจันตรงจุดไหนจะให้น้ำหนักนะครับกับปัจจัยตัวแปรอะไรบ้างครับพี่หมายครับก็ในปีนี้นะคะธีมการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยมี5ธีมธีมแรกคือเมกะโปรเจกต์ธีมที่2คือดิจิตอลโรบอติกธีมที่3คือเอจจิ้งโซไซตี้อันที่4คือยานยนต์ไฟฟ้าและอันที่5คือการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวมี5ธีมที่เรามองปีนี้ค่ะนี่คือ5ธีมหลักๆนะครับแล้วมองว่าปีนี้ตลาดจะแกว่งเยอะไหมจะผันผวนพอๆกับปีที่แล้วไหมครับพี่หมายครับ 2-3 อาทิตย์แรกมานี่ก็รู้สึกว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะเพราะว่าปีนี้เราก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายๆอย่างนะคะอย่างอาทิเช่นเรื่องสงครามการค้าที่ยังยืดเยื้อระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ยาวเพราะทั้งสองประเทศนี้เนี่ยก็ต่างที่จะอยากเป็นผู้ทรงอิทธิพลทั้งทางด้านการค้าแล้วก็เรื่องของการเมืองโลกเพราะงั้นก็อาจจะคุยกันไม่ง่ายนักอันที่สองคือเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแล้วก็เศรษฐกิจเองก็อยู่ในภาวะชะลอตัวเติบโตชะลอลงทั่วโลกนะคะมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในทีแล้วก็เรื่องของความไม่แน่นอน Brexit
บ้านเราเองมีเรื่องเลือกตั้งซึ่งก็ต้องไปดูอีกทีว่าหลังเลือกตั้งไม่มีม.44และได้รัฐบาลผสมมาแล้วเนี่ยสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องเจอและอาจจะกดดันตลาดหุ้นเป็นระยะแม้ว่าในหลายๆภาคส่วนของเราเองก็ยังสามารถที่จะไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงทุนขนาดใหญ่หรือว่าเรื่องของท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวหรือหลายๆอุตสาหกรรมที่มีอุปสงค์ดีอยู่จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตการบริโภคในรูปแบบใหม่ๆนะคะเพราะปีนี้เป็นปีที่มีความผันผวนไหมมีแล้วก็การลงทุนต้องแบบเลือกลงทุนเราก็เลยใช้กลยุทธ์ว่าเป็นธีมเมติกเพลย์สำหรับปีนี้ค่ะครับกรอบการเคลื่อนไหวจะกว้างจะแคบแค่ไหนครับพี่ใหม่ครับปีนี้กรอบบนเนี่ยเราให้ไว้ที่ 1,780 จุดนะคะซึ่งอันนี้อยู่บน PE ตลาดหุ้นไทยที่ 15.5 เท่านะคะก็บวกประมาณ 0.5 standard deviation ส่วนกรอบล่างถ้าไม่มีวิกฤตใดๆเราให้เอาไว้ที่ 1,500 จุดค่ะ 1,500 ท้วนๆจะเป็นแนวรับด้านล่าง 1,780 จุดจะเป็นแนวต้านด้านบนนะครับแต่ว่า 1,500 จุดแนวรับด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตหนักๆขึ้นมาเนี่ยแนวรับด้านล่างอาจเปิดกว้างก็ได้ใช่ไหมครับพี่ใหม่ครับก็อาจจะเปิดกว้างไปอีกเป็นหลักร้อยหรือมากกว่าร้อยมันก็ขึ้นอยู่กับวิกฤตว่ารุนแรงแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เรามองในแง่บวกว่ายังไงถึงจะมีความไม่แน่นอนจีนสหรัฐอาจจะยังเจรจากันไม่ลงตัวเร็วๆแต่ก็ไม่วิกฤตค่ะนะครับโดยหลักก็คือ 1,500 จุดเป็นแนวรับแล้วก็ 1,780 จุดเป็นแนวต้านนะครับนะทีนี้ครับพี่ใหม่ครับทาง DBS Wicker ประเทศไทยมองฟันโฟว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าสหรัฐกับทางยุโรปเนี่ยก็ยังมีตัวแปรบางอย่างที่ยังดูไม่ค่อยแน่นอนเนี่ยจะทำให้ฟันโฟเนี่ยไหลกลับเข้ามาในบ้านเราได้บ้างไหมและถ้าไหลเข้ามาใน Emerging Market ตลาดเกิดใหม่เนี่ยไทยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นทางเลือกต้นๆให้กับเขาในการจะเข้ามาพักเงินด้วยไหมครับพี่ใหม่ครับคือเราเห็นว่าโฟเนี่ยมีโอกาสเข้ามาโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ค่าเงินบาทอยู่ในเทรนด์แข็งค่านะคะก็มีโฟเข้ามาจะเห็นว่ามีการซื้อสุทธิในตลาดหุ้นในช่วงอาทิตย์นี้นะคะแต่ว่าความชัดเจนของโฟระยะหลังเนี่ยจะเข้ามาพักไว้ในตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่าในตลาดหุ้นก็เลยมองว่าอันนี้อาจจะเป็นโพซิทีฟบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนมากนักในช่วงสั้นค่ะครับคือแม้เราจะเห็นต่างชาติเนี่ย 2-3 วันหลังมาเนี่ยเข้ามาซื้อสุทธิหลายวันติดต่อกันแต่ก็ยังดีใจไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ใหม่ครับก็ยังต้องระแวดระวังใช่ค่ะก็ยังต้องติดตามกันต่อเพราะว่าพวกนี้บางทีเข้ามาเก่งกำไรค่าเงินนะคะแล้วก็เอามาพักไว้ตลาดตราสารหนี้ระยะสั้นบ้างไว้ในหุ้นบ้างโดยเฉพาะหุ้นที่ลงแรงแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่นานแป๊บเดียวก็อาจจะเทคโปรฟิตไปครับนะครับคุยกับพี่ใหม่ทีไรเนี่ยนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องหุ้นปันผลเพราะว่าจะเปรียบเสมือนนะครับซิกเนเจอร์ของพี่ใหม่ไปแล้วนะครับคุยกันยังไงก็ต้องมีเรื่องหุ้นปันผลนะครับหุ้นปันผลเนี่ยทำไมเราควรจะต้องมีไว้ติดพอร์ตแล้วในภาวะแบบนี้เนี่ยควรจะมีหุ้นปันผลเนี่ยสัดส่วนสักเท่าไหร่ของพอร์ตลงทุนถึงจะเหมาะครับพี่ใหม่ครับคือถ้าตลาดผันผวนมากๆเนี่ยเราก็อยากจะให้มีน้ำหนักของหุ้นปันผลเยอะหน่อยหุ้นเก็งกำไรก็ให้น้อยๆเพราะว่าหุ้นเก็งกำไรนี่ก็จะมีความเสี่ยงในภาวะตลาดที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็จะถูกขายออกมาแล้วก็ราคาอาจจะร่วงแรงหุ้นปันผลถามว่าเวลาตลาดไม่ดีลงไหมก็ลงแต่ข้อดีของหุ้นปันผลคือมีโอกาสที่จะลงน้อยกว่าตลาดและอีกอันหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าการพลิกฟื้นของตลาดเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่ในยามที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องล็อกอัพผลตอบแทนของการลงทุนไว้ด้วยหุ้นดีที่มีปันผลไว้ก่อนเช่นว่า1ปีผ่านไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รีเทิร์นที่ดีมากแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ปันผล 5% 7% ก็ถือเป็นผลตอบแทนที่โอเคค่ะแต่ที่เคยได้ยินมาก็มีเหมือนกันนะครับพี่ใหม่ครับที่ว่าโอ้หุ้นปันผลเนี่ยจ่ายปันผลก็จริงนะแต่ว่าราคามันลงเผลอๆมากกว่าปันผลที่ได้รับอีกเนี่ยอย่างนี้ก็มีเรื่อยหรือเปล่าครับพี่ใหม่ครับมีแน่นอนค่ะเพราะว่าหุ้นปันผลหลายตัวเนี่ยมีค่าเบต้าต่ำก็จริงแต่ว่า
เวลาหุ้นตกเนี่ยเบต้าที่ต่ำมันกลายเป็นสูงได้เพราะเบต้ามันไม่ได้ต่ำตลอดหรือสูงตลอดเพราะงั้นก็มีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเวลาหุ้นที่จ่ายปันผลดีแล้วธุรกิจมั่นคงเนี่ยหุ้นก็จะมีโอกาสพลิกฟื้นคือไม่ล้มหายตายจากไปถึงแม้เราได้ปันผลมาแล้วอาจจะมี capital lossแต่ว่าในที่สุดถ้าตลาดกลับมาได้ตัว capital loss เนี่ยก็จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาเป็นเท่าทุนหรือกำไรได้ก็เท่ากับว่าถ้าถือจนกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาก็ได้ปันผลฟรีนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องถือยาวนิดนึงก็มีผู้ลงทุนหลายท่านนะที่เรารู้จักถือยาวมาเป็น10ปีหุ้นปันผลดีธุรกิจมั่นคงบางช่วงบางเวลาก็มี capital loss แต่พอผ่านไปสัก7ปี10ปีทุกวันเนี้ยแทบจะไม่มีต้นทุนละเพราะว่าปันผลที่ได้มาเนี่ยก็หักทุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพี่ใหม่กำลังจะบอกแล้วว่าถ้าอยากจะถือหุ้นปันผลเนี่ยควรจะถือยาวๆถึงจะเหมาะอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ใหม่ครับค่ะถือยาวได้จะดีค่ะเพราะว่าเราจะเห็นผลดีจากการที่เราลงทุนในหุ้นมั่นคงปันผลสูงเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะครับเพราะฉะนั้นในตอนเข้าหุ้นปันผลก็น่าจะเข้าในช่วงที่เวลามันย่อตัวเผื่อไว้ในการถือระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีการผันผวนของราคาเกิดขึ้นได้บ้างจะได้ใจไม่เสียอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ใหม่ค่ะปันผลได้ก็แปลว่าธุรกิจโอเคแล้วก็ต้องปันผลได้เนี่ยต้องสม่ำเสมอแล้วก็มีประวัติที่ดีด้วยเพราะบางบริษัทเนี่ยจ่ายปันผลดีแต่อาจจะจ่ายแค่ปี2ปีแล้วเลิกอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ถือเป็นหุ้นปันผลสูงที่ดีค่ะครับแต่ว่าตอนเข้าเนี่ยก็ควรเข้าราคาต่ำหน่อยจะได้ไม่เสียมากตอนราคาผันผวนระหว่างทางอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ใหม่ครับใช่ค่ะเอาละครับขอขยับไปดูหุ้นเด่นในปีนี้นะครับหุ้นเด่นในปีนี้แต่ถ้าจะให้โฟกัสในช่วงสั้นๆก่อนเนี่ยก็อาจจะขอนะครับหุ้นเด่นในไตรมาส1ทับ62กันก่อนได้ไหมครับพี่ใหม่ครับได้เลยค่ะทาง DBS Wicker เนี่ยมีเกณฑ์ในการเลือกหุ้นเด่นไตรมาส1ปี62เอาไว้ใช้เกณฑ์ไหนในการเลือกบ้างครับพี่ใหม่ครับคืออันที่หนึ่งคือเราก็ดูตามธีมนะคะว่าธีมของไตรมาสหนึ่งที่เป็นสตอรี่ช่วงนี้มีอะไรอย่างเช่นธีมเรื่องของเมกะโปรเจกต์นะคะซึ่งก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะธีมเรื่องของการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวหรือว่าในธีมธุรกิจที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็คือโรงพยาบาลเพราะว่ามันสอดคล้องกับเรื่องของสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะแล้วก็เรื่องของการอุปโภคบริโภคที่ยังคงเป็นเบสิกนีดของเราอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะอยู่ในธีมประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของปันผลค่ะครับนะครับอันนี้คือเกณฑ์ในการเลือกหุ้นเด่นไตรมาส1ทับ62ให้เรานะครับขยับไปดูหุ้นเด่นไตรมาส1ทับ62จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มีใครกันบ้างครับพี่ใหม่ครับรอบนี้เราเลือกมาทั้งหมด8บริษัทมี8บริษัทด้วยกันนะครับงั้นเราเริ่มกันที่หุ้นเด่นตัวแรกเลยครับพี่ใหม่ครับค่ะตัวแรกคืออมตะนะคะตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะนักทุนจีนเนี่ยกลับเข้ามาเริ่มหาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหลังจากที่มีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐก็เห็นยอดขายที่ดินพลิกฟื้นตั้งแต่ไตรมาส4แล้วก็แนวโน้มต่อเนื่องถึงปีนี้น่าจะดีด้วยประกอบกับ EEC มีความคืบหน้าก็ช่วยหนุนด้วยค่ะครับนะครับเล็กคอมเมนต์ซื้ออมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่26บาทค่ะ26บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับอมตะนะครับแล้วถ้าจะซื้ออมตะเนี่ยค่อยๆทยอยเก็บได้แถวไหนครับพี่ใหม่ครับราคาต่ำกว่า20บาททยอยเก็บค่ะทยอยเก็บอมตะได้เมื่อราคาต่ำกว่า20บาทลงมานะครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับพี่ใหม่ AOT ค่ะAOT เด่นตรงไหนครับเรื่องของท่องเที่ยวที่ซบเซาไปโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนแต่พอเดือนธันวาเนี่ยเริ่มเห็นการพลิกฟื้นกลับขึ้นมานักท่องเที่ยวจีนกลับมาบวกได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็คิดว่าแนวโน้มปี62เนี่ยการท่องเที่ยวน่าจะพลิกฟื้นได้นะคะหลังเลือกตั้งแล้วก็ไฮซีซั่นรอบใหม่ก็น่าจะมีการเติบโตที่ดีและตัว AOT เองเนี่ยก็จะมีการเปิดประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีด้วยก็คาดว่ารายได้ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาวค่ะเห็นมีการคาดการว่าปีนี้อาจจะใช้คำว่านักท่องเที่ยวอาจจะทะลักเข้ามาก็ได้อันเนี้ยมีโอกาสใกล้เคียงความจริงบ้างไหมครับพี่ใหม่ครับ
เราคิดว่าน่าจะพลิกฟื้นได้นะเพราะเห็นว่าตอนนี้ใกล้ๆตัวรถบัสอะไรเงี้ยเริ่มเยอะขึ้นละแต่หลังภูเก็ตเรือเริ่มเนี่ยมันก็หายไปเงียบๆจริงตอนนี้ร้านค้าภัตตาคารต่างๆเริ่มกางโต๊ะละก็ดีขึ้นค่ะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ75บาทค่ะ75บาทแล้วถ้าจะซื้อ AOT ซื้อได้แถวไหนครับพี่ใหม่ต่ำกว่า65เข้าซื้อค่ะเมื่อราคาต่ำกว่า65บาทลงมาทยอยเก็บนะครับผ่านไปแล้วอมตะและ AOT ขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่3ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับการลงทุนเหมือนกันก็คือตัวแบงค์ BBL นะคะ BBL แบงค์กรุงเทพนะครับไฮไลท์ของ BBL อยู่ตรงไหนบ้างครับพี่ใหม่ก็คือเรามองว่าสินเชื่อเพื่อการลงทุนเนี่ยจะมีการเติบโตที่ดีนะคะแล้วก็ BBL ปล่อยสินเชื่อประเภทนี้เยอะสินเชื่อต่างประเทศเขาก็ขยายตัวดีเช่นกันนะคะเขาปล่อยสินเชื่อต่างประเทศประมาณ 17% ของสินเชื่อรวมซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่สูงแล้วก็มีการเติบโตดีที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นที่ซื้อขายเนี่ยยังต่ำกว่าบุ๊กอยู่เลยนะคะอยู่ที่ Price to Book แค่ 0.9 เท่าค่ะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ BBL Bank กรุงเทพแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ260ค่ะโอ้โห260บาทนะครับ260บาทนะครับแล้วถ้าจะซื้อ BBL Bank กรุงเทพเนี่ยซื้อได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับเรามองว่าต่ำกว่า205ค่ะให้ย่อต่ำกว่า205แล้วทยอยเก็บนะครับไปดูกันต่อกันที่หุ้นเด่นตัวที่4ครับพี่ใหม่อันนี้เป็นเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะก็คือตัวเบมค่ะตัวเบมนะครับทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้านะครับBEM เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ CK ชอการช่างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีสตอรี่ค่อนข้างจะเด่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวที่ทำให้ต้องตามอย่างใกล้ชิดอยู่เป็นระยะด้วยใช่ไหมครับพี่ใหม่ก็คือเรื่องขยายอายุสัมปทานทางด่วนนี่แหละค่ะที่ตอนนี้ยังเป็นประเด็นกันอยู่ว่าจะได้ขยายไหมแต่ทาง DBS เองคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ขยายนะคะเพียงแต่ว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการปรับกันนิดหน่อยเพื่อให้มันเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทางสภาพแรงงานของกทพ.ยอมรับได้ค่ะจุดเด่นของ BEM อยู่ตรงไหนบ้างครับพี่ใหม่คือธุรกิจเขามั่นคงนะคะแล้วก็ค่อนข้างดีเฟนซีเพราะว่าตัวทางด่วนแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยถือเป็นความจำเป็นในชีวิตเพราะนั้นเขาก็จะเรียกว่าเวลามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็จะกระทบกับเรื่องของธุรกิจทางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างจำกัดค่ะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ BEM แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ11.80 ค่ะ11.80 สตางค์นะครับแล้วจะเก็บ BEM ได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับต่ำกว่า10บาทค่ะต่ำกว่า10บาทนะครับทยอยเก็บสำหรับ BEM นะครับผ่านไปแล้ว4หุ้นเด่นนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่5ครับพี่ใหม่มี CPO ค่ะ CPO ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อสะดวกอิ่ม 7-Eleven นะครับทำไมถึงเป็นหุ้นพิมพ์นิยมโบกไหนโบกไหนก็แนะนำให้เก็บ CPO ครับพี่ใหม่ครับตัวสาขาที่เขามีหมื่นกว่าแห่งปูพรมทั่วประเทศเนี่ย มันเป็นโอกาสที่ดีของเขามากๆที่จะขยายธุรกิจแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆต่อยอดจากตัวสาขาที่มีตรงนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ขยับมาเรื่อยๆนะตั้งแต่เคาน์เตอร์เซอร์วิสพอเคาน์เตอร์เซอร์วิสเสร็จก็จะมาเรื่องของตัวไปรษณีย์เรื่องของอะไรอีกหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้ครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ CPO แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ83บาทค่ะ83บาทถ้าจะซื้อ CPO เก็บแถวไหนครับต่ำกว่า70ค่ะต่ำกว่า70บาททยอยเก็บนะครับอาจจะต้องรอนานหน่อยรอบนี้นะครับนะสำหรับ CPO นะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวต่อไปครับพี่ใหม่ DIF ค่ะตัว DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลนะครับเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับอะไรคือจุดเด่นของกองนี้ครับพี่ใหม่หลังจากที่เขาซื้อสินทรัพย์เข้ากองเป็นรอบที่2แล้วนะคะกองทุนก็มั่นคงมากขึ้นด้วยสัญญาเช่าเฉลี่ย20ปีจากกลุ่ม True นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อสัญญาอีกเราเรียกว่าเสมือนเป็นฟรีโฮเลยก็ว่าได้แล้วก็ปันผลดีมากดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณ 6% กว่าต่อปีจ่ายทุกไตรมาสค่ะโอ้ดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณ 6% กว่าต่อปีแล้วก็จ่ายปันผลทุกไตรมาสด้วยนะครับใช่ค่ะและคอมเมนต์ซื้อกองทุน DIF แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่
16.20 ค่ะ16.20นะครับแล้วตอนเข้าซื้อเนี่ยนะครับให้เข้าซื้อที่ระดับราคาแถวไหนครับพี่ใหม่ครับทยอยเก็บต่ำกว่า14.30ค่ะต่ำกว่า14.30สตางค์ DIF ทยอยเก็บนะครับผ่านไปแล้ว6หุ้นเด่นขยับไปดูหุ้นเด่นเป็นตัวที่7แล้วครับพี่หมายครับปตท.เป็นปตท.จำกัดมหาชนนะครับนะอะไรคือสิ่งที่ทาง DBS Wicker ประเทศไทยเห็นว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของปตท.ครับคือเรามองว่าธุรกิจเขามั่นคงแล้วก็กระจายความเสี่ยงดีอะค่ะเพราะว่าเขามีทั้งธุรกิจก๊าซนะคะโรงแยกก๊าซสถานีบริการเรื่องของตัวสำรวจผลิตจากที่ถือหุ้นปตท.สผ.มีโรงกลั่นและที่สำคัญคือปีนี้เนี่ยจะเอาตัว PTTOR เข้าตลาดด้วยนะคะก็มีแคตตาลิสต์แล้วก็โครงสร้างผู้ถือหุ้นก็แข็งแรงค่ะครับนะครับเลคคอมเมนต์ซื้อปตท.ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม57.50แล้วถ้าจะซื้อเนี่ยรอราคาย่อแถวไหนครับพี่ใหม่ต่ำกว่า45ค่ะต่ำกว่า45บาททยอยเก็บนะครับแล้วตัวหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMS เนี่ยถือว่าน่าสนใจด้วยไหมครับพี่ใหม่ครับโอ้น่าสนใจด้วยค่ะเขาว่าตอนนี้เนี่ยการใช้โรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไตรมาส1ปีนี้ล่ะจะมีกำไรก้อนใหญ่จากการขายหุ้นรามออกไปขายไปได้เงินมา 12,800 ล้านมีเกณฑ์ประมาณ 5,000 กว่าล้านนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็คือเงินที่ได้มาแบบพอเอาไปคืนหนี้เสร็จก็จะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะคะก็ไปออฟเซตตัว equity income ที่หายไปโดยรวมๆแล้วเราก็คิดว่าเป็นโรงพยาบาลที่น่าสนใจลงทุนยาวค่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องของการจะเอายาเข้ามาเป็นสินค้าควบคุมเนี่ยจะเป็นปัจจัยลบคอยฉุดอยู่ด้วยไหมครับพี่หมายครับเราคิดว่าการควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นแค่บางประเภทนะคะอาจจะเป็นยาที่ไม่ได้เป็นเฉพาะทางมากแต่ถ้าเป็นเรื่องของเฉพาะทางเนี่ยก็อาจจะควบคุมลำบากแล้วขณะเดียวกันเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนการคิดค่าบริการอื่นๆแล้วก็ค่าอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆที่อาจจะมีการขยับขึ้นได้นะคะเพราะอันนี้มันครอบคลุมเฉพาะยาและเวชภัณฑ์นะคะรวมไปถึงการมี economy of scale ก็จะช่วยให้เขารักษาระดับ margin ที่ดีได้ก็คิดว่ามีผลบ้างแต่คงไม่มาก recommend ซื้อ BDMS แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ25บาทค่ะ25บาทแล้วถ้าจะซื้อรอซื้อแถวไหนครับต่ำกว่า23ค่ะต่ำกว่า23ทยอยเก็บสำหรับ BDMS นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือ8หุ้นเด่นไตรมาส1ทับ62จากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยนะครับอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม26บาท2 AOT ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม75บาท3 BBL ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม260บาท4 BDMS ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม25บาทนะครับแล้วก็5 BEM ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม11บาท80สตางค์6 CPO ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม83บาท7 DIF ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม16บาท20สตางค์และปิดท้ายด้วยปตท.จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ57บาท50สตางค์มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับพี่หมายครับสำหรับการลงทุนปีนี้นะคะมันมีความผันผวนมากแล้วอาจจะทำให้เรามีความกังวลแต่ว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องวิตกมากแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีลบนะคะมันก็มีโอกาสแฝงอยู่ในนั้นเสมอเพราะฉะนั้นก็คือหลักการลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยอันหนึ่งที่จะใช้ได้ดีก็คืออ่อนตัวมาเราต้องซื้อค่ะไม่ใช่อ่อนตัวมาแล้วเราไม่ซื้อแล้วไปซื้อตอนแพงเนี่ยเราก็จะมีต้นทุนที่สูงตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทิปหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับการลงทุนในปีนี้ค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่หมายครับขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีครับค่ะครับพี่ใหม่คุณอาภาพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มตลาดมาฝากกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot
รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน